ก่อนจะเริ่มเรื่องราวของ The Forest ในฉบับเอาแบบย่อๆเอพิโซดนี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมไว้นิดนึงว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นเองนะครับแต่ว่าใช้ฟุตเทจจากช่อง Project Detonado แล้วก็ General ครับส่วนรายละเอียดของเนื้อหาผมก็แปลมาให้ซึ่งเหตุผลที่ผมเอาเกมนี้มาเล่าก็เพราะว่าพออ่านจบก็รู้สึกว่าตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับผนวกกับเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับภาค2ให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนั่นเองนอกจากนั้นก่อนจะเริ่ม The Move สนับสนุนโดย Optus แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทับไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus โดยใช้โค้ด The Move นะครับจะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะและแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด ADVXMOOF เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับจุดเริ่มต้นของ The Forest นั้นว่าด้วยตัวเอกอย่างเอริกเลอบลองกับทิมมี่ผู้เป็นลูกชายที่กำลังโดยสารเครื่องบินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งทว่าทันใดนั้นเองเครื่องบินก็เกิดอาการขัดข้องแล้วก็ตกลงสู่พื้นดินในที่สุดเอริกรอดชีวิตมาได้นะครับแต่เขาก็ยังอยู่ในสภาพสมองได้รับการกระทบกระเทือนเขาทำได้แค่มองดูทิมมี่ถูกจับตัวไปโดยชายคนหนึ่งที่ทาสีแดงทั่วตัวไม่นานเอริกก็หมดสติลงไปอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับพระเอกก็ฟื้นคืนสติกลับมาพร้อมกับพบว่าเครื่องบินที่โดยสารมานั้นพังเสียหายและดูเหมือนผู้โดยสารกับลูกเรือทั้งหมดน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเอริกจึงออกเดินทางสำรวจคาบสมุทรแห่งนี้เพื่อเอาชีวิตรอดครับในขณะเดียวกันก็เพื่อตามหาลูกชายที่ถูกลักพาตัวยังไงก็ตามสิ่งที่เขาค้นพบก็คือนี่เป็นดินแดนลับแลที่ถูกยึดครองด้วยมนุษย์กลายพันธุ์ที่พร้อมจะทำร้ายทุกสิ่งที่เข้าใกล้พวกมันทั้งดุร้ายและก็บ้าเลือดส่งผลให้ตัวเอกที่เจองานยากอยู่แล้วยังต้องพยายามหาวิธีต่อสู้กับมิวแทนเหล่านี้อีกด้วยการสำรวจในป่าลับแลนั้นทำให้เอริกพบเบาะแสต่างๆของคนที่ลักพาตัวลูกชายครับมาได้นำพาเขาเข้าสู่เส้นทางถ้ำใต้ดินที่เป็นสถานที่ตั้งห้องทดลองของบริษัทซาฮาราเทอราพิวติกองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการทดลองสิ่งมีชีวิตบนคาบสมุทรแห่งนี้ภายในห้องทดลองเราจะพบศพของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตนะครับพร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยสิ่งประดิษฐ์โบราณหรือก็คืออาร์ติแฟกต์ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มคนลี้ลับที่เรียกตนเองว่า The Ancient One ว่ากันว่าพลังของมันนั้นสามารถชุบชีวิตคนตายได้โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องสังเวยชีวิตเด็ก1คนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวนั้นถูกเรียกว่า Resurrection Obeliskข้อมูลที่สองที่เราได้จากที่นี่ก็คือผู้ที่ลักพาตัวทิมมี่นั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นนักวิจัยของแลบแห่งนี้นั่นเองครับและชื่อของเขาก็คือดร.แมทธิวครอสจุดเปลี่ยนของตัวละครคนนี้เริ่มต้นจากการสูญเสียเมแกนผู้เป็นลูกสาวโดยน้ำมือของอาร์มซี่มนุษย์กลายพันธุ์ที่มีแขนมากมายงอกออกมาครับโศกนาฏกรรมดังกล่าวทำให้แมทธิวเสียสติและงมงายกับการพยายามชุบชีวิตลูกสาวของตนเองกลับมาให้ได้เอริกสำรวจห้องทดลองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้เจออาร์ติแฟกต์ดังกล่าวทว่าเมื่อเปิดมันออกสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นก็เป็นจริงเพราะว่าตรงหน้าก็คือศพของทิมมี่ที่ไร้ลมหายใจซึ่งมันก็แปลว่าพิธีกรรมสังเวยนั้นได้เสร็จลุล่วงไปแล้วครับแมทธิวได้ใช้ลูกชายของพระเอกเพื่อชุบชีวิตเมแกนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในที่สุด
ยังไงก็ตามความจริงอีกอย่างเกี่ยวกับการคืนชีพก็คือเมแกนที่ฟื้นมานั้นไม่ได้เป็นลูกสาวคนเดิมแต่ว่าเธอจะค่อยๆกลายร่างเป็นอสุรกายกลายพันธุ์ที่ดุร้ายในขณะที่ดร.แมทธิวครอสก็ได้ตายไปแล้วด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะฝีมือของเมแกนนั่นเองเอริกที่อยู่ตรงนั้นมีทางเดียวก็คือต้องจัดการกับเธอครับเขาต่อสู้แล้วก็ปิดชีวิตอสุรกายตรงนั้นลงจนได้และตัวเอกก็ตั้งใจว่าจะใช้ร่างของเด็กสาวคนนี้เพื่อสังเวยให้ทิมมี่ฟื้นคืนกลับมาทว่าการกระทำในคราวนั้นกลับไม่ได้ผลเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นจึงจะชุบชีวิตทิมมี่ได้เอริกจึงเดินทางต่อไปจนได้พบกับอาร์ติแฟกต์อันที่2ที่ถูกเรียกว่า Power Obeliskพลังของมันคือการปล่อยคลื่นพลัง EMP ออกไปครับและนั่นก็แปลว่าดร.แมทธิวครอสก็คงจะใช้ไอเทมชิ้นนี้ทำให้เครื่องบินที่พระเอกโดยสารมาตกลงสู่พื้นดินนั่นเองฉะนั้นเมื่อเรื่องราวมาถึงตรงนี้เกมจะมีทางเลือกที่จะนำไปสู่ฉากจบ2แบบครับระหว่างการเจริญรอยตามแมทธิวกับเลือกที่จะทำลาย Power Obelisk เอาละครับมาดูที่ทางเลือกแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือการทำลายอาร์ติแฟกต์อันที่2แต่ว่าพระเอกก็ต้องแลกกับการที่ไม่สามารถชุบชีวิตทิมมี่กลับมาได้อีกทว่าเราก็ไม่ต้องทำร้ายคนอื่นบนเครื่องบินอีกลำซึ่งสุดท้ายเอริกก็จะต้องอยู่อย่างลำพังในป่าแห่งนี้นั่นเองหรือว่าจะเป็นทางเลือกที่2ที่ผมคิดว่าทางเลือกนี้น่าจะเป็น True Ending ที่จะนำไปสู่ Sun of Forest โดยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอริกจะใช้ Power Obelisk ให้ปล่อยคลื่น EMP ออกไปจากนั้นเครื่องบินที่บินเข้ามาในอาณาเขตจะตกลงมาในที่สุดครับเมื่อเครื่องบินตกลงมาแล้วเขาก็จะตามหาเด็กที่อยู่บนเครื่องเพื่อพาเข้ามาสู่กระบวนการสังเวยให้ทิมมี่กลับมาอีกครั้งซึ่งไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เวลาก็ได้ผ่านไปอีก1ปีเอริกได้รับเชิญให้ไปออกรายการโปรโมทหนังสือ Rescue ที่เขาเขียนบอกเล่าประสบการณ์การเอาตัวรอดตามลำพังหลังจากติดอยู่ในป่ายังไงก็ตามในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์ทิมมี่ก็หมดสติไปนะครับแล้วก็เกิดอาการชักขึ้นมาซึ่งมันก็สามารถตีความได้ว่าแม้จะรอดมาได้แต่ว่าทิมมี่ก็อาจจะกำลังเข้าสู่กระบวนการกลายพันธุ์แบบเดียวกับเมแกนก็เป็นไปได้ครับ Is he okay? การได้ผ่านไปอีกหลายปีในตอนนั้นผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นทิมมี่ที่เติบโตขึ้นภายในห้องที่เขาอยู่มีข้อมูลเกี่ยวกับคาบสมุทรแห่งนั้นและเขาคงมีเหตุผลบางอย่างที่รวบรวมเบาะแสต่างๆเอาไว้นั่นก็เพราะว่าอาการกลายพันธุ์ของเขายังไม่หายดีครับซึ่งมันก็น่าจะมีทางออกเดียวแล้วล่ะครับนั่นก็คือการกลับไปยังสถานที่ที่เป็นต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดโดยคุณผู้ชมจะได้รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นกันต่อไปในภาค Sun of Forest นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมล่ะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นเอริกจะเลือกในเส้นทางไหนดีระหว่างทำลายเครื่องมืออันนั้นหรือว่าจะเลือกช่วยทิมมี่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ